เรามาลองเล่นกันอีกรอบนะครับสำหรับก้อน Twin Emperor นะครับต่อจากตอนที่แล้วนะซึ่งหลายๆท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเอฟเฟกต์ก้อนนี้เป็นเอฟเฟกต์ที่ทาง Darwin Audio เป็นยี่ห้อของผมเองนะครับผลิตขึ้นมานะครับเพื่อที่ต้องการจะเป็นเอฟเฟกต์ที่มีสไตล์คล้ายๆ Blues Breaker นะครับแล้วก็เป็น Dual Overdrive สไตล์ King of Tone นะครับอันนี้ก็ได้คุณทรงพลจาก Pedal Tank มาช่วยดีไซน์แล้วก็ผลิตนะครับก็คราวที่แล้วผมลองกับแอมที่เป็นสไตล์ Fender ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองกับแอมที่เป็น Marshall บ้างนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูนะก็คือหัวตรงนี้นะครับที่เป็น Marshall DSL 20นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งออกตู้แอมโจโยนี้ที่เป็น 2x12 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดอกลำโพง Celestion V30 นะครับแล้วกีตาร์ที่ผมจะใช้วันนี้ก็จะเป็น Les Paul Fujigen นะครับตัวนี้ที่ผมแบกกลับมาจากญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็น Les Paul เข้ามาแชลนะครับก็จะต่อเอฟเฟกต์ตัวเดียวเลยนะไม่ได้ผ่านอะไรอย่างอื่นจะได้รู้เพียวๆกันไปเลยว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับโอเคอันนี้ก็คือเสียงของกีตาร์Fujigen Les Paul ผมวิ่งเข้าแอมมาแชลคลีนที่สุดที่ผมจะทำได้นะครับลองบูสต์ดูก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นโหมดบูสต์นะครับอยู่ตรงกลางนะผมลองเอาเกนขึ้นนิดนึงโอเคผมลองมาฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งเนี้ยจะเป็นฝั่งที่ผมปรับไว้เป็นโหมดโอเวอร์ไดรฟ์นะครับแล้วก็จะเห็นว่าทั้งวอลลุ่มและเกนดันขึ้นหน่อยผมว่านะไอ้ก้อนที่มันเป็นตระกูล Blues Breaker ของ Marshall เนี่ยมันทำงานได้ดีมากๆนะกับแอมป์ Marshall นะครับมันแบบเสียงมันกลมกล่อมกับมันไปเลยเนาะก็จะได้โทนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมลองปรับฝั่งเนี้ยมาเป็น Distortion ดูบ้างนะว่าซาวด์มันจะเป็นยังไงนะครับมันสไตล์มาแชลนะครับตัวนี้นะปรับกลับไปโอเวอร์ไดรฟ์บ้างแล้วลองบูสต์ดูนะครับอ
บูสเสียงเดิมนะแต่ว่าผมปรับไอตัวเสียงแตกขึ้นเยอะๆหน่อยแล้วให้ presence กับโทนมากลางๆนิดนึงนะครับก็บูสต์ด้วยโอเวอร์ไดรฟ์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองโอเวอร์ไดรฟ์2สเตจดูบ้างนะแต่ว่าผมอาจจะต้องลดตรงนี้ลงนิดนึงนะครับดิสทอร์ชันฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้โอเวอร์ไดรฟ์บ้างนะครับโอเคความเห็นผมสำหรับการเอา Blues Breaker ไปเล่นกับแอมสไตล์ Marshall นะครับคือแอม Marshall เนี่ยมันจะเป็นแอมที่มีการตอบสนองย่านต่างๆเนี่ยไม่เหมือนมันสกู๊ปไม่เหมือนกับแอม Fender ที่ลองคราวที่แล้วนะครับแล้วยิ่งด้วยการที่มันเป็น Pick Up Humbucker 2ตัวของ Les Paul แล้วเนี่ยมันจะดันให้เสียงเนี่ยมันแตกอิ่มๆนิดนึงอยู่แล้วแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ของ ADSL 20เนี่ยแหละไอ้แอม Marshall เนี่ยที่ช่องคลีนมันจะไม่ได้คลีน 100% อยู่แล้วนะครับยิ่งเจอ Humbucker เข้าไปมันจะมีแบบความแบบเกือบแตกอยู่นิดนึงนะพอมันเจอก้อนตัวนี้ดันเข้าไปเนี่ยมันจะพาเสียงเข้าไปสู่ย่านที่มันแตกอิ่มนะครับแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ตัวแพดเดิลก้อนเนี่ยมันผมคิดว่าวิศวกรที่ออกแบบตัว Blues Breaker ทีแรกเนี่ยน่าจะเป็นวิศวกรที่อยู่ที่ Marshall แล้วก็เวลาเขาออกแบบตัวเนี้ยเขาก็จะลองกับแอมที่เป็นสไตล์ Marshall อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเสียงแตกตัวเนี้ยมันจะได้ความเหมือนแบบ Marshall Classic Plexi มากๆเลยนะครับก็เหมาะสมในแนวทางของมันนะครับก็ใครสนใจก็อย่างที่ผมได้แจ้งไว้ในวิดีโอที่แล้วนะครับก้อนตัวนี้ก็ 3,000 นะครับสามารถสั่งตรงได้ทางDesign Studio นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมมาลองกับ Ambox ให้ดูนะครับยังไงวันนี้ผมไปก่อนใครมีอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับปัจจุบันจนถึงตอนนี้นะก็มีคนซื้อไปได้สักประมาณ20ก้อนแล้วนะครับทุกคนก็พึงพอใจนะครับยังไงก็ตาม
ก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าที่ผมลองกับ Ambox แล้วเดี๋ยวจะได้ดูว่าสำหรับ M3 ตัวเนี้ยซาวมันออกมาเป็นยังไงโดยครบถ้วนนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ